ครับคุณผู้ชมครับห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยนะครับกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองครับเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลอยตัวค่าเงินบาทคือถ้าพูดชื่อของคุณสวัสดิ์นะครับหลายท่านเองน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นเจ้าของฉายาดังเลยนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเขาบอกว่าได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นเจ้าพ่อวงการเหล็กของไทยนี่เป็นไอดอลดิฉันเลยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับคุณสวัสดิ์เนี่ยเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนเพราะว่าแกสามารถรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้ใช่ครับคือช่วงนั้นเนี่ยหนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเป็น 200,000 ล้านบาทเลยทีเดียวกันเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่าแกจะมีการปรับตัวแล้วก็รับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างไรครับครับคุณผู้ชมครับ2กรกฎาคมนี้นะครับจะครบรอบ21ปีนะครับการลอยตัวค่าเงินบาทนะครับเมื่อปี2540ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจไทยหลายบริษัทครับหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบนะครับภายใต้การนำของคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองครับเพียงแค่เวลาวันเดียวครับชั่วคืนเดียวทำให้บริษัทของคุณสวัสดิ์นั้นต้องเป็นหนี้หลายแสนล้านบาทครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยหรือเปล่าครับพูดคุยกันนะครับกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดิ์ครับย้อนไปนะครับตอนนี้จะครบรอบ21ปีนะครับการลอยตัวค่าเงินบาทอยากคุณสวัสดิ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเวลาผ่านไปเร็วนะครับแป๊บเดียว21ปีอย่างที่ผมพูดนะว่าวันที่เกิดเมื่อ20ปี1997เนี่ยนะครับครับไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลยถูกไหมครับครับเรามีการลดค่าเงินบาทมา3ครั้งครับนะฮะสมัยนายกเปรม2ครั้งจาก18เป็น22จาก22เป็น26ครับนะฮะเสร็จแล้วพอสมัยพี่จิ๋วนะครับเราก็เกิดผิดพลาดครับนะฮะว่าจากการค้าขายทำธุรกิจของภาคเอกชนรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็เกิดเหตุการณ์1997ครับแทนที่จะขึ้นโดยมีตั้งราคาครับผมถูกไหมครับแต่สมัยนายกเปรม2ครั้งเลยนะฮะเปลี่ยนแปลงขึ้นค่าเงินบาทนี่ เงินตราต่างประเทศที่อยู่ทุกแบงค์เนี่ยนะฮะจะต้องไปคืนแบงค์ชาติเอากำไรไม่ได้ครับนะฮะแต่ว่าวันที่เราที่โดนเนี่ยนะครับ97นี่ให้ปล่อยลอยตัวครับนะฮะจาก26บาทขึ้นมาถึง56บาทคือไม่มีเพดานเลยไม่มีเพดานนะฮะครับ floating rate นะครับก็ผมก็ประสบเหตุการณ์กับสิ่งเหล่านี้จาก 2,700 ล้านก็ประมาณเกือบแสนล้านบาทครับก็กลายเป็น2ล้านกว่าครับ 200,000 กว่าล้านถูกไหมครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ผมไปกู้มาเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ 5% แต่ถูกคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทกลายเป็น 200,000 ล้านเนี่ยนะคิดดอกเบี้ย 15% normal rate penalty 25-30ครับแล้วแต่แบงค์คิดครับถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันครบ21ปีครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับนะครับว่าดอลลาร์ตอนนี้ดูเหมือนวันนี้จะ33บาทกว่าครับถูกไหมครับครับก็ทุกคนมานั่งคิดนะว่าไอ้คำว่า globalization มันถึงตัวละอะไรที่กระทบประเทศนั้นก็จะกระทบถึงเราครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเราอ่านตัวเลขไม่ออกเลยว่ามันจะทำยังไงแต่เช้านี้ผมดูทีวีนะฮะหุ้นก็ลงใช่ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมดูแล้ววันนี้ทุกคนแนะนำอย่างเดียวเท่านั้นเองให้เก็บเงินสดไปเถอะเก็บเงินสดไว้ใช่แล้ว คุณจะเห็นว่าหลังจาก1997ไม่มีเนี่ยนะฮะ basic heavy industry เกิดขึ้นมาในโลกนี้เลยที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆครับไม่มีเลยอย่างที่คนที่จะคิดสร้างโรงเหล็กสร้างบริษัทนู้นบริษัทนี้ใหญ่ๆทำรถยนต์อะไรใหม่ไม่มีมีแต่บริษัทเก่าๆที่พัฒนาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้รัฐบาลก็ไปแต่เรื่อง SME ครับนะฮะวันนี้จะหนักข้อเข้าไปอีกนะเมื่อก่อน1997มันเกิดขึ้นกับเศรษฐีนักอุตสาหกรรมหนักนักธุรกิจใหญ่อย่างผมแต่วันนี้เกิดเนี่ยนะครับมันเกิดกับรากหญ้าครับแล้ววันนี้ยังไม่ต้องถึงไอ้คริสต์1997นะวันนี้ก็เกิดแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับ
ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันหายไปหมดแล้ว human touch เนี่ยนะมันไม่มีเหลือแล้วถูกไหมครับทุกคนออนไลน์ครับคุณสวัสดิ์ครับสุดท้ายนี้อยากคุณสวัสดิ์ช่วยฝากหน่อยครับกับภาคธุรกิจที่อาจจะต้องทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับค่าเงินเขาต้องระวังอะไรบ้างฮะตอนนี้เนี่ยนะครับครับคุณดูไม่ออกหรอกเวลานี้อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทรัมป์สั่งให้ออกกฎหมายลดภาษีครับคนที่มีเงินอยู่เมืองนอกที่ไปลงทุนเมืองนอกให้กลับมาลงทุนที่ในประเทศของเขาเองแล้วก็ไม่ปรับไม่ลงโทษอะไรเลยครับเท่ากับอภัยโทษเรื่องภาษีไปใช่ไหมไอ้การเลยเงินในการกลับก็เลยไหลกลับไปที่สหรัฐเลยใช่ถูกไหมครับเวลานี้เนี่ยนะฮะมันมีเคอเรนซีนี่เยอะมากแล้วใช่ไหมเวลานี้เมื่อก่อนใช้แต่ดอลลาร์อย่างเดียวเวลานี้ใช้เงินหยวนนะฮะถูกไหมไอ้เงินปอนด์เงินอะไรเมื่อก่อนก็ยังใช้แต่ว่าน้อยมากนะฮะผมสั่งของซื้อที่ยุโรปที่อังกฤษผมยังต้องเปิดเป็น US ดอลลาร์ถูกไหมครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเคอเรนซีเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยนะเราจับไม่ได้หรอกว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะผมถึงบอกว่าทำธุรกิจเด็กรุ่นนี้เนี่ยนะฮะต้องระวังและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับพูดให้คนธรรมดาเนี่ยให้เข้าใจเราเป็นมนุษย์นะผมรู้ว่ากางเกงในผมไซส์อะไรกางเกงผมไซส์อะไรเสื้อนอกไซส์อะไรสีเหลืองสีชมพูเนี่ยนะคุณสมบัติของลินินของบูนเป็นยังไงผมรู้แต่ว่าผมต้องการไปจับต้องมันนะฮะไปลองรองเท้าเบอร์ผมเบอร์5นะใส่ถุงเท้าหนาหน่อยก็เบอร์5ครึ่งแต่ว่าผมต้องการเนี่ยนะฮะไปดูมันจับต้องมันนะแต่วันนี้พวกคุณทำตัวเป็นหุ่นยนต์ออนไลน์ซื้อของนะฮะวันนี้สังคมทุกสังคมในอดีตกับวันนี้มีทั้งคนดีคนเลวจ่ายเงินไปได้ของอีกอย่างนึงก็มีเพราะฉะนั้นนี่มีความจำเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะผมถึงบอกว่า ผมเห็นใจนะฮะวันนี้แกร็บอะไรเกิดขึ้นแท็กซี่ครับลามไปถึงมอเตอร์ไซค์ครับนะฮะแกร็บมีร้านอาหารเป็นพันร้านผมว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะประชาชนคนเราเนี่ยนะอย่าทำตัวอย่างนี้ให้เป็นลูกมือเขาครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะไม่มีทางทำมาหากินเลยแล้วผมขอร้องนะครับว่าหลายๆบริษัทผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับว่าอย่ากินรวบเลยนะกินแต่ต้นยันปลายครับ upstream to downstream แล้วพ่อค้าจะกินอะไรวะจะทำมาหากินอะไรมาบางร้านมีแม้กระทั่งหมูย่างข้าวเหนียวครับถูกไหมครับเพราะงั้นชาวบ้านเนี่ยนะนับวันเนี่ยนะฮะทางเดินของชีวิตเขาแคบแล้วก็กับเปิดปัญหาสังคมคุณดูทีวีทุกวันเห็นไหมครับขโมยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสู้มันก็ฆ่าแล้วครับรถเฉียวกันนิดหน่อยก็มีเรื่องทุกวันเนี่ยนะบริข่าวทีวีมีแต่เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะอย่าให้มันหายไปเลยครับแต่วันนี้เด็กวันนี้มันโตจากจอมีปัญหาเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครมันก็คว้าปืนไปยิงเกิดขึ้นอเมริกาแล้วร้อยครั้งทั่วโลกเกิดขึ้นหมดครับเพราะว่าเขาหาเพื่อนไม่ได้ที่จะมานั่งคุยกันครับไม่มีคนมาคอยให้คำปรึกษานี่ครับนี่คือสิ่งที่ปัญหาเกิดขึ้นในสังคมวันนี้ครับนะครับเพราะไอ้เทคโนโลยีได้ครับคุณสวัสดิ์เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่คุณสวัสดิ์บอกแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับแต่ความเป็นมนุษย์เองก็ถือว่ายังสำคัญที่สุดนะครับวันนี้คือทั้งหมดของห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ